ายจากโรงเรียนแม่หม้อวิทยาค่ะพวกเราจะพาทุกท่านไปพบตำนานบ้านแม่หม้อค่ะเชิญตามพวกเรามาเลยนะครับม่านหมอกดงดอยผืนป่าและสายน้ำโอบล้อมพื้นที่เล็กๆที่อุดมสมบูรณ์แห่งนี้วิถีชีวิตที่เรียบง่ายผูกพันกับธรรมชาติจารีตประเพณีที่สั่งสมกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษประกอบกับสายน้ำแห่งความชุ่มช่ำได้หล่อเลี้ยงผู้คนให้อยู่กันอย่างสงบสุขมานานนับร้อยปีผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขพึ่งพาอาศัยธรรมชาติและยึดเหนี่ยวความเชื่อศรัทธาเดียวกันต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเป็นพี่น้องร่วมเครือญาติเดียวกันเพราะทุกคนมีความเชื่อว่าคนในชุมชนสืบเชื้อสายมาจากตระกูลเดียวกันจากการที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเกิดความเชื่อและศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในหมู่บ้านที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้านเจ้าปู่นันตาผีปู่เจ้าพระราเจบรรพบุรุษของเราได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานณดินแดนนี้คำบอกเล่าของคนในชุมชนได้กล่าวไว้ว่าเจ้าของถิ่นเดิมเป็นชาวกะเหรี่ยงและมีการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของนายพรานจากเมืองลี้จังหวัดลำพูนมาตั้งถิ่นฐานริมแม่น้ำผาคอกและเพี้ยนมาเป็นแม่มอกยังคงปรากฏหลักฐานของภาษากะเหรี่ยงที่ผู้เฒ่าผู้แก่ยังใช้สื่อสารกันอยู่อีกนายหนึ่งจากตำนานคำเล่าขานสืบต่อกันมาผู้เฒ่าผู้แก่ได้พูดว่าเจ้ายี่กุมซึ่งของเมืองเชียงรายพระเชษฐาต่างมารดายกทัพตีนครพิงเชียงใหม่ทางด้านเจ้านันตาเมืองท่าเวียงชัยสามยกทัพไปสมทบตีเอาเมืองเชียงใหม่ทรงประชวนจึงกลับทับลงมาทางบ้านแม่มอกพระยาสายมือไทยกษัตริย์กรุงสุโขทัยไม่อาจตีชิงเอาเมืองเชียงใหม่ได้จึงได้ยกทัพกลับสุโขทัยเจ้านันตาทรงเกรงพระอาญาจึงทรงรักษาตัวอยู่บ้านแม่มอกซึ่งเป็นบ้านของพ่อตาชาวกะเหรี่ยงชื่อพระราเจชาวบ้านเรียกว่าเจ้าปู่พระราเจเจ้านันตาไม่กลับเมืองท่าเวียงชัยสามได้เอาสมบัติเงินทองฝังไว้ในตำบลแม่มอกนี้ได้ถามผู้สมัครใจจะเฝ้าสมบัตินายอินซึ่งเป็นพระราชบุตรของเจ้าปู่นันตาและแม่พการรับอาสาทำพิธีประหารและได้ทำการประหารผู้คนเพื่อเฝ้าสมบัติซึ่งยังมีชื่อสถานที่ปรากฏอยู่ที่บ้านแม่มอกเรียกว่าร่องประหารยังปรากฏข้าวของเครื่องใช้ที่ฝังทิ้งไว้และปริศนาในการค้นหาสมบัติให้คนรุ่นหลังได้ขบคิดว่าหวายสามขดยางสามต้นขนมกลบ่แล้วชาวบ้านเรียกบริเวณนี้ว่าสันกูห้วยซึ่งยังปรากฏเป็นศาลอยู่ทางทิศตะวันออกของบ้านแม่มอกและยังเป็นที่เคารพสักการะมาจนถึงปัจจุบันความเชื่อและศรัทธาของคนในบ้านแม่มอกไม่ได้จางหายไปตามกาลเวลายังคงปรากฏการประกอบพิธีกรรมเส้นไหว้ทุกเดือน4และเดือน9สิ่งของที่ใช้ในการเส้นไหว้คือหมูเพศผู้แต่ในอดีตเป็นหมูตัวสีดำสาเหตุที่ไม่ใช้หมูตัวสีดำในปัจจุบันเพราะหมูตัวสีดำหายากไม่เป็นที่นิยมในท้องตลาดและดอกไม้สีขาวท
ที่ดูธรรมดาในสายตาผู้อื่นแต่ดอกไม้สีขาวนี้คือสิ่งสำคัญในการบูชาเจ้าปู่นันตาและพระราเจเพราะเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าจิตใจที่บริสุทธิ์ของคนในชุมชนที่ได้มีการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่สำหรับพระสงฆ์และผู้ที่เคร่งครัดในพระพุทธศาสนาจะไม่ค่อยเชื่อเกี่ยวกับเจ้าปู่นันตาและผีปู่เจ้าพระราเจอย่างไรก็ตามคนเหล่านี้จะไม่มีการรบหลู่ต่อความเชื่อของคนในชุมชนการสืบทอดการประกอบพิธีกรรมด้วยความศรัทธาเป็นการยอมรับความเป็นเชื้อสายเผ่าพันธุ์และช่วยสืบทอดวัฒนธรรมของชุมชนจากรุ่นสู่รุ่นจากการที่คนในชุมชนมีการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดียวกันจึงทำให้คนในชุมชนเกิดความรักและห่วงแหนแผ่นดินของตนเกิดความเข้มแข็งสามัคคีและเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันนี่คือวิถีชีวิตของชาวแม่มอกไฟทุบเตียนนอกดอกไม้ข้าขออันลาป้อพระเงาไทยตั้งตัวสีเจ้ากุมารจะขึ้นจำนำสู่ห้องสันทานปันจะนากรรมเมียงป้อแม่ข้าตั้งแต่นี้ไปบ่ได้หันหน้าจะได้ไก่กาพักย้ายไปอยู่หุ่นไก่ในห้องเขตไข่เมียงป้อแม่ข้าไก่เหงาส่วนตัวเน้นน้อยเงียบร้อนเงียบหนาวพ่อหมู่จุ้มเจ้าจากผัดทากนาอายุตีขาวันนะเก่งก้าเนื้อสีละจ้า